วันนี้ไปเยี่ยมประชาชนประเทศลาวประเทศไหนก็คนเหมือนกันดูแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันเหมือนกันหมดในแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่เหมือนกันเฉพาะคนเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุขิตาหุนสุให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอาวิยราหุนตุอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาวิชาหุนตุอย่าเบียดเบียนกันก็เพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกต้องการความสุขความปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นไม่มีสัตว์รายใดต้องการความทุกข์การไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกการให้อภัยกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดดูสินค้าที่ชาวลาวเขาเอามาขายมีปูมีหอยมีปลาและก่อนนั้นยิ่งไปกันใหญ่สัตว์ป่าที่กินเป็นรู้สึกจะทุกชนิดวันนี้รู้สึกจะไม่เห็นกบเห็นเขียดไม่รู้มีตะกะแตนเยอะตะกะแตนเขียดบางทีนี่มากมายจริงๆกบก็ไม่ใครมากเท่าไหร่ถ้าเขียดมากอีกหน่อยจะจิ้งหรีดมันเป็นอย่างนี้สัตว์โลกพระพุทธเจ้าท่านจึงอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่าสัตว์โลกเบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนเขานั่นแหละคือการเบียดเบียนเราทำร้ายเขานั่นคือการทำร้ายเราประหารเขานั่นคือการประหารเราจะประหารโดยวิธีไหนก็ช่าง
ประหารเขาก็คือการประหารเรานั่นเองเพราะทำแล้วเป็นของเราเวลาจะกลับมานี่ไปถ่ายไปถามเห็นคนประมาณสัก30ปีนี่แหละไม่น่าจะเกินผอมๆซีดๆอุ้มลูกอุ้มลูกก็น้อยๆแล้วก็ผิวซีดผิวเซียวความจริงเด็กมันน่าจะสดใสไปถามดูถามว่าเอาอะไรมาเอาอย่างมาขายเอาอย่างมาขายนะแล้วก็มาซื้ออะไรมาซื้อเขาบอกมาซื้อไอ้มาซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยจะเอาไปใส่ผักมีลูกจะคนถามเขาว่าเขามีลูกกี่คนเขาบอกว่ามีลูก6คนคนไม่น่าอายุไม่น่าจะเกิน30นะแล้วลูกของเขารู้สึกจะมาหลายคนอยู่หลังจากนั้นเห็นเด็กๆ 3-4 คนที่มันหนักหนาสาหัสมากนะสัตว์โลกเกิดมามีแต่ทำกรรมที่เป็นอกุศลเวลาอกุศลให้ผลขึ้นมาใครก็ไม่ปรารถนาแต่การกระทำอกุศลขยันทำกันพอใจทำกันแข่งขันกันทำผลของการกระทำนั้นให้ผลขึ้นมาไม่ปรารถนาไม่ต้องการเลยโทษอย่างนั่นติอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรในที่สุดว่าซวยไอ้คำว่าซวยคำว่าเฮงไม่มีดอกเพราะไม่มีใครที่จะบันดาลให้เกิดซวยเกิดเฮงขึ้นมาแต่ผลของการกระทำทางบวกทางลบกุศลอกุศลเท่านั้นผลให้ก็คือสิ่งที่พอใจและไม่พอใจปรารถนาและไม่พึงปรารถนาก็ทำมาอย่างนั้นดูในสายตาสัตว์โลกพากันทำกรรมสิ่งที่เป็นอกุศลกันหมดจะทำกรรมที่เป็นกุศลทำกรรมที่เป็นกุศลมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆจึงว่าโลกนับวันที่จะสับสนวุ่นวายเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้พระพุทธเจ้า
ทำให้จึงมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าก็คือมีผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเปลื้องรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารเพราะมองเห็นสัตว์โลกที่เกิดตายนี่ทุกข์ลำบากกันมากแต่สัตว์โลกบางรายถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เหมือนกับคนตาบอดมันจะเห็นอะไรคนหูหนวกมันจะได้ยินอะไรเดินชนพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะเทศนาโปรดกรอกใส่หูก็ไม่ได้ยินก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้กลุ่มสัตว์จำพวกที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ก็มีจำนวนมากผู้ที่ได้ประโยชน์อันเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพูดถึงมีก็มีเปอร์เซ็นต์ต่ำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้คนผู้ที่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเปรียบเป็นสัตว์โลกเปรียบสัตว์โลกผู้ที่จะได้ประโยชน์เปรียบเหมือนกับเขาของวัวผู้ที่ไม่ได้ประโยชน์เปรียบเหมือนกับขนถึงพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้บำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะสงเคราะห์เวไนยสัตว์ก็สงเคราะห์ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆอาจจะล้านในหนึ่งก็รู้สึกจะยังไม่ได้ไกลกันจริงกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้ประวัติศาสตร์โลกในโลกไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นจึงว่าบรรดาเราเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นจึงได้เห็นจึงได้ยินธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้และมีความเชื่อมีความเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกำลังของแต่ละรายแต่ละคน
การกระทำของแต่ละรายแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นกรรมทั้งนั้นคำว่ากรรมอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกรรมที่เป็นกุศลเป็นกรรมที่ขาวเป็นกรรมที่สะอาดเป็นกรรมที่ดีที่งามข้อปฏิบัติก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็คือทวนกระแสใจของเรานี่เองใจของเราปล่อยไปส่งไปนั่นเป็นการส่งไปตามกระแสโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมกระแสธรรมก็คือก็ทวนเข้ามาหาเรานี่เองทวนเข้ามาหาสิ่งที่เรามีอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามปกติสัตว์โลกทั่วๆไปแม้แต่คนเราไม่ใครจะคิดถึงไม่ใครจะระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เข้าที่ออกมาตลอดตั้งแต่เกิดมาบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกยังไม่เคยตั้งสติที่ระลึกถึงลมหายใจเข้าและออกของเจ้าของเลยของจึงว่าลมหายใจเขามีความซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ของเขาสม่ำเสมอตลอดกาลมาและทุกส่วนในสรีระร่างกายของเราจะเป็นชิ้นส่วนใดจะเป็นอวัยวะส่วนใดเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาสม่ำเสมอไม่บกพร่องตลอดมาการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอตั้งแต่เกิด10ปี20ปี30 40 50 60 70อันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าแต่ละอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะทำปฏิบัติหน้าที่ทำการทำงานไม่มีเวลาได้หยุดเลยทุกข์โดยธรรมชาติสี่การทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมก็เข้ามาหาเรานี่แหละเพราะเราก็คือธรรมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมมีการเกิดดับอยู่ตลอดกาลมากหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นก็ดับไป
ไม่มีไม่มีในขณะที่เราหายใจเข้าขณะที่เราหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดับไปดับจนไม่มีเหลือในขณะที่เราหายใจออกนั้นการเกิดดับการเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกจริงว่าไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีจึงว่าการไม่ปล่อยใจไปการน้อมใจเข้ามาอยู่กับเรานี่เรามีโอกาสที่จะเห็นธรรมคือความเกิดดับเห็นธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมคืออริยสัจธรรมอริยสัจธรรมก็คือความเกิดความดับโลเห็นความเกิดความดับของเห็นความเกิดความดับทุกขณะหายใจเข้าทุกขณะหายใจออกนี่ก็เรียกว่าเราเจอเจริญอยู่ในอริยสัจธรรมและรู้ความเกิดความดับรู้ความเกิดเป็นของดับเกิดมาความเกิดเป็นของตะความเกิดขึ้นมาเป็นของดับความเกิดขึ้นมาทั้งหมดจะต้องดับจะต้องตายทั้งนั้นในสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่ส่วนไหนๆส่วนไหนๆที่เรามีอยู่ที่สมมติกันเรียกว่าเป็นคนสมมติหรือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราหรือเป็นของเราสิ่งเหล่านี้เขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้แล้วเขาเกิดเขาก็เกิดจริงเขาแก่เขาก็จริงแก่จริงเขาตายเขาก็จะตายจริงแต่สิ่งที่เกิดทั้งหมดที่มีอยู่ในเรานี่ตรงไหนรู้ว่าเกิดลมหายใจเข้ารู้ไหมว่าลมรู้ไหมว่าลมเข้าลมออกลมรู้ไหมว่าลมออกจะว่าผมขนเล็บผมเส้นไหนรู้ไหมว่าผมเกิดผมลุ่มเส้นไหนรู้ไหมว่าผมเกิดทุกขณะยาวออกทุกขณะยาวออกทุกขณะไม่รู้จนกระทั่งว่าเจ้าของเป็นผมแล้วจะรู้ว่าผมงอกผมยาวผมดำผมขาวได้ยังไงผมแดงจะรู้ได้ยังไงเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราเอาสิ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาเป็นเรามันจะได้ประโยชน์มันจะสำเร็จประโยชน์ไหมที่ตายกันไป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 มีแต่ว่าเป็นของเราของเราของเราทั้งนั้นแล้วที่เขาตายไปนั่นน่ะเป็นของเราเป็นของเขาอย่างที่ว่ากันไหมอันนี้คือสัจธรรมนี่คืออริยสัจให้ใจของเราเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์น้อมเข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ใจของเรานั่นแหละจะเป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมา
พราะเห็นของเห็นอันนี้เป็นธรรมะเห็นอันนี้เป็นสัจธรรมเห็นอันนี้เป็นทุกข์สัจความเกิดความแก่ความตายอริยสัจธรรมนี่ไม่ได้เห็นตำรับตำราที่นั่นที่ไหนที่นู่นที่นู่นหรอเห็นในเราเห็นในเราเห็นเราเห็นธรรมเห็นเราเห็นเราเห็นเรานี่ละเรียกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมยังไม่เห็นเรารู้มากก็หลงมากรู้ธรรมคือรู้ธรรมตาอย่างที่สมมติมันเนี่ยแต่ไม่เห็นธรรมรู้มากก็หลงมากไม่ใช่รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วเหมือนกันหมดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเป็นสัตว์มีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาดับมีแต่ของเกิดมาดับเท่านั้นทำไมจึงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะสิ่งที่เกิดมาตายเกิดมาตายเขาว่าเขาเป็นคนเขาว่าเป็นสัตว์ไหมเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาตายเขาไม่รู้แล้วเขาจะไปว่าเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงเราก็เหมือนกันในเรานี่ส่วนไหนก็ช่างไม่รู้ว่าเกิดไม่รู้ว่าตายไม่รู้ว่าเกิดไม่รู้ว่าแก่ไม่รู้ว่าตายไม่รู้แผ่นดินอันนี้ใครจะมาเกิดใครจะมาตายใครจะมาเกิดใครจะมาตายแผ่นดินอันนี้ไม่รู้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นของเราเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำไมจึงว่าไม่ถูกต้องมันไม่เป็นของเราสักอย่างไปว่ามันผิดพิจารณาดูให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัจรู้แล้วระลึกชาติได้ไม่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดมาตายไม่ระลึกไม่สุดเป็นมันไม่สุดเป็นไม่ใช่ว่าไม่สุดเฉพาะพุทธไม่สุดเป็นมากมายจนกันไม่สามารถที่จะประมาณได้เฉพาะพุทธไม่เฉพาะพระพุทธไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสัตว์โลกทั้งโลกสัตว์โลกในโลกทุกรายหาประมาณไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องการเกิดตายแล้วได้อะไรจึงให้ภาวนาให้ดีภาวนาให้ยิ่งเห็นของเกิดของตายเห็นของเกิดของตายเห็นของเกิดของดับให้ชัดเห็นของเกิดของดับให้ชัดใครเป็นเห็นของใครเป็นผู้ที่เห็นของเกิดของดับใครเป็นผู้ที่เห็นของเกิดของดับของเกิดก็รู้ของดับก็รู้ของเกิดก็รู้ของดับก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้สิ่งที่พอใจเกิดขึ้นก็รู้สิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ใจดีก็รู้ใจไม่ดีก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้อะไรเป็นผู้รู้ใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจไม่สงบก็รู้ว่าใจไม่สงบความสงบของใจนั่นก็คือเป็นความเกิด
ความไม่สงบของใจนั่นก็คือความไม่ก็คือความเกิดคือเกิดความไม่สงบขึ้นความสงบของใจก็เป็นความเกิดคือเกิดความสงบขึ้นเรียกว่ารู้ของเกิดดับรู้ของเกิดดับสิ่งธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะเป็นลักษณะไหนๆทั้งหมดเป็นความเกิดทั้งนั้นแต่ความเกิดนั้นนั่นความจะเกิดในลักษณะไหนความรู้ก็รู้ทันอยู่ตลอดเวลาว่าอันนั้นเกิดว่าอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดและสิ่งที่เกิดนั่นก็คือสิ่งที่เกิดดับไปนี่ทวนเข้ามาไหนทวนเข้ามาหาธาตุรู้ทวนเข้ามาหาความรู้ทวนเข้ามาหาธรรมชาติจิตเด่นชัดแจ้งประจักษ์ขึ้นมารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ทุกรูปทุกนามมีอยู่ทุกรายความทุกข์ใจทุกข์ยังรู้ว่าใจทุกข์ใจไม่สบายความสุขก็รู้ว่าใจเป็นสุขก็ยังรู้ว่าใจเป็นสุขความรู้อันนั้นมีและความรู้อันนั้นมีอยู่ตลอดกาลไม่ได้ดับไปเป็นถ้าหากว่าดับความทุกข์เกิดจะรู้ได้ยังไงความสุขเกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงนี่ความรู้อันนั้นไม่ดับจึงไม่ได้เหตุผลในด้านเหตุผลก็ในด้านเหตุผลการรู้ชัดของไอเป็นอีกลักษณะหนึ่งต้องเห็นต้องเห็นจึงจะเรียกว่ารู้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทันทันทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าเราไม่ทวนกระแสเข้ามาไม่ทวนกระแสเข้ามาไม่เห็นดอกไม่เห็นไม่รู้มืดมนอนตะการไปหมดและไม่คิดที่จะเห็นไม่คิดว่าจะรู้มองนู่นในโลกเขามีอะไรในโลกเขาอยากได้อะไรเขามีอะไรกันมุ่งมาดปรารถนามุ่งมาดปรารถนามุ่งมาดปรารถนากิเลสมันโกเอาอะไรมาโกหกเอาอะไรมาหลอกลวงว่าสิ่งนั้นดีหมดไฟฝันเพ้อฝันตะเกียกตะกายเพื่อได้สิ่งที่มันกิเลสมันโกหกว่าดีนั้นไอ้สิ่งที่มันว่าไม่ดีก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ก็ต้องเจอเพราะในโลกอันนี้มันมีเพราะในโลกอันนี้มันมีเราเกิดมาในโลกเราจะไม่เจอสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาอันนั้นเขามีในโลกเราเกิดในโลกเราจะต้องเจอนี่จะปรารถนาเจอแต่สิ่งที่พึงปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ความแก่ใครปรารถนาบ้างความพัดพรากใครปรารถนาบ้างแต่ใครที่จะไม่เจอความแก่ไม่เจอความพัดพรากมีไหมพอใจแต่สิ่งที่เจ้าของพอใจแล้วก็จะต้องการให้มีอย่างนี้เท่านั้นสิ่งที่ไม่พอใจไม่ต้องการอันนั้นไม่ยุติธรรมไม่มีในโลกอันนี้ใครมีความประสงค์อย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้คนนั้นเป็นทุกข์ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เมตตาต่อกันในเมื่อเกิดมาร่วมแก่ร่วมตายด้วยกันแล้วให้เมตตากันสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัมเมสัตตาอเวราหุนตุสัมเมสัตตาอภยปชาหุนตุสัมเมสัตตานิคาหุนตุสัมเมสัตตาสุขิอัตตานังปริหารันตุ
ให้เมตตาต่อกันแล้วโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขสมความมุ่งมาดปรารถนากันใครก็ต้องการให้โลกร่มเย็นเป็นสุขแต่มีแต่ที่จะประหัตประหารมีแต่ที่จะเอารัดเอาเปรียบปรารถนาจนตายตายแล้วมาปรารถนาอีกก็ไม่เจอเพราะในลักษณะนี้เป็นลักษณะทำลายความร่มเย็นเป็นสุขแล้วความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครก็ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขใครก็ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขแต่ทั้งที่ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขแต่เจ้าของเป็นผู้ที่ทำลายเสียโดยการเห็นแก่ตัวโดยการเอารัดเอาไปจึงว่าหนักไปหน้าถ้าหาว่าใครปรารถนายังจะเห็นความล่มเย็นเป็นสุขของโลกอันนี้ไม่มีโอกาสที่จะสูงความปรารถนาได้เพราะโลกอันนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่แล้วเป็นฟืนเป็นไฟมาตลอดกาลทีเดียวส่งไปแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะส่งไปขณะเดียวเท่านั้นล่ะส่งใจไปขณะเดียวเท่านั้นล่ะรู้ทันทีว่ากระแสโลกนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟน้อมเข้ามา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 พ้นกระแสโลกพ้นกระแสโลกก็คือเรื่องโลกทั้งหลายไม่มีในใจเรื่องโลกทั้งหลายไม่มีในใจมันพ้นกระแสโลกแล้วพ้นกระแสโลกเราเป็นยังไงมันก็เหมือนกับพ้นกองฟืนกองไฟดีๆนี่จึงว่าเราก็จะรู้โอ้โลกมันร้อนรีพากัน ดูธรรมที่มีอยู่ในเราให้รู้ให้เห็นเสียธรรมที่มีอยู่ในเราพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นทุกขณะและธรรมที่มีอยู่ในเรานี้เป็นธรรมที่จะถอนจิตถอนใจของเรานี่ให้หลุดจากให้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายได้จริงพ้นจากเรื่องโลกได้จริงโลกก็คือความเกิดความตายนั่นเองผมก็เป็นธรรมเนี่ยขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังก็เป็นธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทุกชิ้นทุกส่วนทุกอย่างทุกชิ้นทุกส่วน
เขาเปิดเผยความจริงของเขาอยู่ตลอดแต่เราไม่สนใจที่จะดูกันไม่ใส่ใจที่จะดูกันไปสนใจไปใส่ใจแต่เรื่องที่กิเลสมันบอกว่าดีบอกว่าดีบอกว่าดีคิดดูแล้วอยากจะพูดว่าเป็นสาวกของกิเลสกันกิเลสมันว่าดีก็ดีกับเขากิเลสเขาบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีกิเลสเขาปรารถนาท่านในท่านะจะบอกให้ทำยังไงก็ทำตามเขากิเลสเขาแล่นตามเขาก็แล่นตามเขาและจะเรียกว่าเป็นและจะพูดว่าเป็นสาวกของกิเลสมันไม่น่าจะผิดเลยรายใดเป็นสาวกของกิเลสหาความสงบสุขหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจไม่ได้รายใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าลายนั้นปลอดภัยเพราะภัยอันตรายเข้ามาไม่ถึงรายนั้นปลอดภัยเพราะไม่กระโดดเข้าไปหากองฟืนกองไฟไฟจะเผาได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วอะไรเป็นไฟ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 แล้วรู้ว่าเป็นไฟเราจะไม่อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วเราไม่กระโดดเข้าไปไฟมันจะเผาเราเหรอสาวกของพระพุทธเจ้าจึงปลอดภัยสาวกของกิเลสน่ะกระโดดเข้ากองไฟกันทั้งนั้นแล้วก็อยู่ไม่สุขไม่มีไม่อยู่ไม่มีไม่มีความสุขกันตะเกียกตะกายดิ้นร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 นนัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาอิ่มไม่เป็นตัณหาเต็มไม่เป็นตัณหาพอมันไม่เป็นใจอิ่มใจพอคือใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจพอใจอิ่มใจอยู่เป็นสุขเหมือนคนอิ่มแล้วถ้าคนหิวอยู่มันจะอิ่มมีความสุขได้ยังไงจึงทำให้ใจของเราอิ่มอิ่มด้วยสติธรรมอิ่มด้วยปัญญาสมาธิธรรมอิ่มด้วยปัญญาธรรมอิ่มด้วยสติธรรมอิ่มด้วยสมาธิธรรมอิ่มด้วยปัญญาธรรมอิ่มด้วยธรรมที่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีการขัดเกลาซักฟอกดีแล้วจึงให้พากันอยู่ด้วยธรรมที่เราไม่อยู่นี้นั่งสมาธิกันต่อไปใจของเราไม่ไปว่าในโลกไม่มีอะไรสักอย่างทั้งที่ทั้งที่เต็มโลกอยู่ก็ช่างแต่ไม่มีอะไรพูดถึงเงินจะมีจึงตั้งเต็มโลกใจไม่ไปว่าเงินไม่มีทองคำทองเหลืองทองขาวอะไรก็ช่างมีอยู่
เต็มโลกใจของเราไม่ไปว่าใจไม่ไปว่าของเหล่านั้นไม่มีลบออกลบสมมติลบด้วยใจไม่ไปสมมติไม่ไปสมมติไม่ไปว่าไม่ไปบัญญัติหยุดสมมติหยุดบัญญัติทุกอย่างมีก็สักแต่ว่ามีสิ่งที่มีนั่นก็เป็นธรรมชาติไปความคิดความคิดอันนั้นก็เป็นธรรมชาติความคิดน้อยๆความคิดน้อยๆอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเราสมมติกันว่าเป็นความคิดสมมติจากธรรมชาติเขาเป็นอยู่อย่างนั้นความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับความเกิดความดับก็คือธรรมชาติธรรมชาติเต็มไปหมด